ไปแค่ไหนอย่างไรทำไมมันช้าทำไมต้องไปขึ้นศาลทหารแล้วมันชี้แจงไปเราชี้แจงไปทำไมต้องขึ้นศาลทหารท่านรู้ควรชี้แจงสักครั้งได้ไหมครับก็มันเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายเป็นง่ายๆเป็นกฎหมายก็คือในส่วนของข้อหาที่โดนแจ้งไปเนี่ยมันมีเข้าข่ายที่ต้องดำเนินการคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะฮะซึ่งเขารับคดีไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะฮะมีการของเราชอบจับกุมไปแล้วเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่กฎหมายบังคับว่าต้องขึ้นศาลทหารนะครับเป็นคำสั่งว่าคำสั่งของหัวหน้าคอสชในช่วงนั้นครับคดีสี่ลักษณะครับแต่ตอนนี้คือมันมีคำถามว่าสถานการณ์การเมืองคลี่คลายและหลายๆคดีก็ไม่ได้ขึ้นศาลทหารแล้วเป็นไปได้ไหมคะที่คดีนี้อาจจะไม่ขึ้นศาลทหารก็ได้อะไรคุณก็ต้องไปว่ากันที่ศาลเราเองไปยื่นคำร้องเราเองเราคือสามารถทำได้ใช่ไหมครับก็เหมือนกับคดีเสือดำนะฮะเขาก็ยื่นคำร้องให้ไปขึ้นศาลทุจริตนะฮะก็แล้วแต่ศาลท่านจะวินิจฉัยมันถึงต้องยื่นที่ระยะเวลาเนี่ยพอจะไปพิสูจน์ผลในการยื่นขอให้กลับมาที่ศาลโดยด่วนนะครับท่านก็ต้องไปดูมันเรื่องของศาลนะผมไม่กล้ารู้แต่ทำได้แต่ไปทำได้ฮะทำได้คุณเจ้าหน้าที่อยู่นั้นเป็นเอกอัครราชทูตหรือเป็นเจ้าหน้าที่สถานก็เป็นเจ้าหน้าที่มาจากสถานทูตไม่ใช่กลับมาจากองค์กรระหว่างประเทศนี่คือเป็นตัวคุณธนาธรเชิญเองไม่มีครับไม่ทราบไม่ทราบทราบแต่ว่าท่านมาถามนู่นถามนี่ผมก็สอบปากคำเสร็จกระบวนการสอบสวนแล้วเราก็เชิญขึ้นมาท่านอยากจะทราบอะไรเราก็ตอบคำถามไปสามารถเข้าไปฟังการสอบสวนตัวเราไม่ได้ครับไม่ได้ก็คุณดูเนี่ยในข่าวนะมันการสอบสวนเสร็จสิ้นไปแล้วนะฮะแล้วเขามากันหลายประเทศเราก็เชิญมาเพื่อตามมารยาทนะครับไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงของกฎหมายไทยในส่วนของการสอบสวนเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรแต่เรื่องของระหว่างประเทศนี่ต้องไปถามกระทรวงต่างประเทศบรรยากาศในส่วนของธนาธรยังมีคดีอื่นๆที่ตำรวจกำลังปัดฝุ่นขึ้นมาหรือว่าดูมาตอนในความผิดเดิมๆที่ค้างเก่าอยู่ตั้งแต่นานผมไม่ทราบนะครับแต่ยังมีในหลายเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มันเข้าข่ายบ้างไหมครับในส่วนธนาธรนี่ก็ยังไม่มีนะครับเขาก็ให้ความร่วมมือดีบรรยากาศการคุยกับผู้คนนั้นพอใจตัวผู้เองมีการข้องใจอะไรเขาติดใจอะไรไหมครับคำถามเขาเรื่องนี้จะเป็นประเด็นเสียหายประเทศชาติไปแล้วก็ตอบคำถามเขาเสียพร้อมกับเอกสารไหนที่ให้ดูได้เช่นคำสั่งหรือคำสั่งของรถจอหรือคำสั่งตั้งว่าเอาสวนแล้วก็ชี้แจงเข้าไปเขาจับตาดูใกล้ชิดขนาดนี้ครับเราหนักใจแล้วเพราะว่าทั้งไทยทั้งต่างประเทศนี้นะดูมีอย่างใกล้ชิดนะกระบวนการที่จะทำก็ต้องเดินไปตามกฎหมายเรื่องใครจะมาดูหรือไม่ดูก็ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายผมไม่หนักใจเลยครับไม่มีปัญหาเลยนะครับมีการออกประเด็นซิกแซกอะไรมีการออกหมายเรียกเพิ่มไหมคดีนี้เห็นว่ามีผู้เกี่ยวข้อง15คนมันอยู่ระหว่างดำเนินการตัวแม่จริงก็ต้องดำเนินการตัวแม่ของคุณธนาธรเองมีการกำหนดวันเรียกเข้ามามันเรียกมาแล้วตั้งแต่ปี58แล้วก็ส่งทนายมาให้การแทนตั้งแต่ปี58แล้วครั้งต่อไปจะเป็นอีกเมื่อไหร่ครับจะมีการเรียกไม่ทราบถ้ามันไม่มีประเด็นก็ไม่ต้องเรียกเพราะถือว่าเขาให้การแล้วเสร็จแล้ว